พี่ว่าเมื่อคืนโมโหหงุดหงิดเซลล์อ่ะกับช่างแอร์เขารับส่งกันไม่ดีกลายเป็นช่างแอร์ต่ายอ่ะหิ้วกระเป๋ากุญแจของเขามาทั้งหมดซึ่งต่ายบอกว่าเอาแค่ชุดของต่ายกับคีย์การ์ดปรากฏนางหิ้วมาหมดเลยทีนี้เซลล์ก็มาจัดการที่ต่ายสิหวยออกโวยวายกับต่ายบอกให้ต่ายอ่ะต้องรีบส่งคืนเขาเราก็หงุดหงิดว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราเนาะกลายเป็นเราเนี่ยต้องไปเรียกแก๊ปเสียเงินอีก300แล้วเป็นยังไงล่ะนอนหลับไม่หลับเมื่อคืนอ่ะไงมันเลยนอนไม่หลับเออพอตื่นมาหน้าเป็นผีเลยวันนี้เราก็เลยต้องมาแก้หน้านะเสริมความงามกันหน่อยแบบจัดเต็มที่ ID คลินิกจังหวัดเพชรบุรีครับอำเภอท่ายางตอนนี้เราก็อยู่กับคุณต่ายนะครับแขกรับเชิญแล้วก็วันนี้จะพามาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็กลิ่นอายของความมีเสน่ห์ในเรื่องของความงามโดยคุณหมอสุรศักดิ์สุขสงวนครับเพื่อนๆยินเลยที่นี่ ID คลินิกคุณหมออยู่ไหนคุณหมอคะเร็วค่ะด่วนๆมีเรื่องต้องรบกวนมันเป็นเรื่องด่วนระดับประเทศค่ะคุณหมอมาค่ะบอกเร็วว่าอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะอยากทราบว่าทางเข้าอ่ะมันเข้ายังไงคุณหมออธิบายคร่าวๆค่ะว่าเรามีจุดสังเกตตรงไหนบ้างที่เราจะมาที่คลินิกเนี้ยค่ะ ID คลินิกของเราเนี้ยค่ะ ID คลินิกก็จะอยู่คลองสาย3นะครับอยู่ตรงติดกับสวนสุขภาพท่ายางอำเภอท่ายางเลยครับมาสะดวกครับหรือไม่ก็เซิร์ช Google มาเนาะได้ครับคุณหมอวันนี้ทำอะไรดีจะแบบว่าไม่เอาลงแล้วเอามุงอะเอามุงได้ครับวันนี้ก็จะดูแลเป็นโปรแกรมทรีทเมนต์ครับใช้เครื่อง H2O2 ออกซิเจนบับเบิ้ลครับมาช่วยให้เป็นยังไงคุณหมอเพราะว่ากลัวนะไม่ใช่ฉีดใช่ไหมคะไม่ใช่ครับอันนี้เป็นตัวผักวิตามินครับใช้ประจุไฟฟ้าเล็กน้อยครับไม่เป็นอันตรายครับทำให้ใบหน้าดูเปล่งปลั่งขึ้นสดใสขึ้นไหมครับดีๆคุณหมอครับไปเลยค่ะอยากทำแล้วครับเชิญค่ะมาเร็วเพื่อนๆทำสวยกันนั่นเขียงเราจะขึ้นเขียงกันแล้วนะคุณตายกันรถมันใส่หมวกค่ะได้ค่ะยายตึ๊บค่ะก็วันนี้ทำทรีทเมนต์นะคะเดี๋ยวคลีนหน้าก่อนช้ากว่า6โมงก็ได้ผลมาสวยมากเลยอ่ะดูหน้าชุ่มฉ่ำนะฮะฉ่ำน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูสดใสขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้เข้าไปอ่ะพี่ไอแฟนคุณหมออ่ะแกก็ทำให้ตายหลายอย่างตอนแรกก็ครีมหน้าก่อนแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นทาเจลเย็นนะคะก่อนที่จะลงเครื่อง RF มันคือ Radio Frequency เหมือนกับช่วยยกกระชับลึกลงไปใต้ชั้นผิวหนังค่ะเป็นชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็หลังจากนั้นก็มีมาสก์เย็นๆหอมๆมันอ่อนแล้วก็มีอุโมงค์แสงสีเสียงคลุมลงมามันจะเห็นหลายสีมากเลยแล้วรู้สึกสบายไหมสบายสบายหน้าแล้วก็รู้สึกหน้าตึงออกมาก็รู้สึกว่ามันจะขาวใสขึ้นเนาะโอเควันนี้เท่ากับไม่ผิดหวังที่ขับรถจากกรุงเทพมาถึงท่ายางเนาะ ก็โอเคแล้วก็พยายามมากเลยเนาะสำหรับลูกค้าคนเพชรบุรีหรือต้องการดูแลเรื่องความงามด้วยประสบการณ์ของคุณหมอสุรศักดิ์สุขสงวนนะครับอำเภอท่ายางรอต้อนรับทุกคนอยู่และหวังว่า ID คลินิกท่ายางเพชรบุรีจะเป็นอีกหนึ่งคลินิกยอดนิยมแล้วก็อยู่ในใจของทุกคนและพบกันที่ ID คลินิกเพชรบุรีนะครับบ๊ายบาย